กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนอันห่างไกลที่ซึ่งไร้การโป้ปนมีสองพี่น้องที่อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขคนหนึ่งเป็นแม่ทัพผู้เด็ดขาดเก่งกาจและคอยปกป้องบ้านเมืองอีกคนหนึ่งเป็นครูสอนเด็กกำพร้าผู้อ่อนโยนและเป็นนักเสี่ยงโชคอารมณ์ดีทว่าความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรเริ่มแผ่ขยายเมืองที่ผู้คนซื่อตรงไม่อาจอยู่รอดได้ในยุคที่การหลอกลวงกลายเป็นเรื่องปกตินำมาสู่การแตกหักและตามคาดการใช้กำลังไม่เคยตอบแทนใครด้วยรอยยิ้มบาดแผลจากไฟสงครามคือน้องชายผู้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณและพี่ชายผู้สิ้นหวังเครียดแค้นบ้าคลั่งได้กลายเป็นนักรบปีศาจหลังจบสงครามชัยชนะบังเกิดกับผู้มากฝีมือเสมอแต่พี่ชายผู้สิ้นหวังสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตไปนั่นเองที่ทำให้เขาเริ่มเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของตนเองด้วยการเสี่ยงโชคทว่าเขากลับดำดิ่งลงไปมากจนเกินไปเขาเริ่มขายอวัยวะชิ้นแล้วชิ้นเล่าเพื่อการพนันแต่นั่นไม่ได้เติมเต็มส่วนที่ขาดหายของเขาเลยแม้แต่น้อยเขาต้องการน้องชายของเขากลับมาในตอนนั้นเองที่ปีศาจในจิตใจเพียกหาปีศาจด้วยกันอสูรร้ายปรากฏตัวต่อหน้าเขายื่นข้อเสนออันล้ำค่านั่นคือเขาจะได้อยู่กับน้องชายไปตลอดกาลขอเพียงแลกวิญญาณให้ชายหนุ่มไม่ลังเลแม้เพียงวินาทีเดียวและในตอนนั้นเองที่วิญญาณของพี่ชายได้ถูกจองจำไว้ในร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นน้องไปชั่วนิรันดร์นี่มูแต่เล่าอะไรอยู่คนเดียวน่ะฉันมาแล้วนะเพื่อสะสางปัญหาระหว่างข้ากับเจ้ายังไงล่ะ